คุณครับใช่ครับวันนี้ผมจะมาตัดผมสวัสดีครับผมธนัทโอแล้ววันนี้ผมก็จะมาตัดผมนะครับจากที่กักตัวเนาะร้านตัดผมมันก็ปิดหมดนะครับจริงๆอีกไม่กี่วันก็คงเปิดแล้วแหละแต่ว่าเปิดแล้วมันก็คงวุ่นวายนะเพราะว่าคนก็คงไม่ได้ตัดผมกันเยอะไปหมดเลยนะก็เลยลองตัดเองแล้วกันยูทูบเบอร์เขาก็ทำกันทั่วประเทศแต่ว่าคงไม่ค่อยมีใครดูผมหรอกแต่ว่าก็อยากทำนะเพราะยังไงก็อยากตัดอยู่แล้วใช่ครับนี่คือถุงดำไม่รู้ใส่แล้วมันจะช่วยอะไรร้อนด้วยใส่ไปเถอะเดี๋ยวจะอนาจารทำใจอยู่นานมากเลยว่าจะตัดดีหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยตัดเลยนะครับแต่ว่าก็น่าจะไม่ยากหรอกเนาะมาลองดูกันนะครับผมก็ไม่เห็นข้างหลังด้วยเนี่ยก็เลยต้องซื้อกระจก20 บาทไปดูข้างหลังผมตัวเองมันจะเวิร์กไหมก่อนอื่นแบ่งผมก่อนนะครับทำตามช่างนี่ก็เขาบอกว่าต้องแบ่งตรงนี้เนาะชื้อมองไม่เห็นอ่ะเอาพังก็หนีบนี่ทำไงเนี่ยโอ้โหแฮปปี้โมเมนต์ไม่ว่าแฮปปี้เท่าไหร่เลยนี่ข้างหลังมันจะตัดยังไงอ่ะกะกะเอาแล้วกันไม่อยู่มั้งมันไม่ได้เอาใหม่มันจะเป็นปัญหาตรงข้างหลังเนี่ยแหละครับต้องเลยว่ะทำไมชีวิตต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยรู้สึกไม่ตรง One eternity later เอาข้างๆก่อนแล้วกันเราจะเริ่มจากเบอร์ใหญ่สุดก่อนเลยนะครับเพราะว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดส่วนอันนี้อะไรอ่ะใช้ไงไม่เคยใช้เลยเนี่ยต้องหยอดน้ำมันเหรอใช่ไหมหยอดยังไงวะยังไม่จอดอีกมาเดี๋ยวเอาจริงเหรอมาเอ้ยจะโดนแล้วออกมาแล้วอุ้ยถ่ายไปเลยมาถึงขนาดนี้แล้วจะไหวไหมวะเนี่ยผมเป็นห่วงข้างหลังที่สุดเลยนะครับผมมองไม่เห็นอ่ะมาเบอร์ที่ต่ำลงมานะครับโอ้ยรู้สึกมันหายไปเลยตรงนั้นโดนหูไปข้างหลังแล้วตอนนี้ไม่ตรงทำไมอ่ะตรงปะไม่ตรงนี่วะโอ้โหอีกแล้วมันยากนะครับไม่ได้ง่ายเลยนะตรงไหมก็จะตรงอยู่นะเอ้ยไม่ตรงนี่วะแก้ไม่ได้แล้วสกินเฮดไหมน่าจะง่ายกว่าผมจำได้ตอนตัดผมนะเขาจะมีตวัดฟึบแบบนี้ฟึบเหมือนไล่ลำดับอะทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยทำไมรู้สึกจอมันหายจอผมหายไปแล้วจอหายไปแล้ว
รู้สึกจะแหว่งด้วยทำไงอ่ะแค่นี้แหละเนาะพอแล้วเนาะอีกนิดนะผมว่าผมตัดข้างเดียวดีกว่ามั้งมันต่างกันไหมโอ้โหความราบเรียบไม่มีโอ้โหแหว่งตัดข้างเดียวที่เหลือไว้ตัดร้านไม่ได้มาขนาดนี้แล้วว้าวไม่น่าหาเรื่องเลยโหแล้วข้างซ้ายด้วยยากเลยโอ้ยรอไปตัดร้านก็ดีอยู่แล้วโอ้ยทะเลาะกับมือตัวเองแล้วเนี่ยไปทางไหนหูไม่มีความเหมือนกันเลยสองด้านคือผมแค่จับผมก็รับรู้ได้ว่ามันไม่เท่ากันแล้วครับข้างหลังทรงอะไรวะเนี่ยแบตกล้องก็จะหมดได้เท่านี้ครับเดี๋ยวไปเก็บอีกนิดหน่อยแล้วก็ล้างผมแล้วเดี๋ยวมาดูตอนจบกันเลยดีกว่านะครับ One eternity later เป็นไงบ้างครับฝีมือการตัดผมของผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องการตัดผมมาก่อนแล้วก็ไม่เคยเรียนตัดผมด้วยนะครับซึ่งการตัดผมวันนี้ทำให้ผมรู้ว่าพรสวรรค์ในการตัดผมผมก็ไม่มีเหมือนกันโอ้ยแต่คือข้างๆมันก็ดูได้อยู่นะเนี่ยแต่แบบข้างหลังอ่ะคือผมมองไม่เห็นไงผมก็เลยปล่อยเลยนะครับเอาแค่ข้างๆพอให้มันพอแบบให้มันไม่ลกข้างๆตรงนี้นะคนเราไม่ต้องทำเป็นทุกอย่างก็ได้นะครับปล่อยให้คนอื่นทำบ้างจากวันนี้นะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ช่างตัดผมทุกคนนะครับก็จบไปเท่านี้แหละครับคลิปตัดผมของผมนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับเพราะว่าคงไม่มีคลิปต่อไปแหมก็จริงๆก็โอเคแหละทำเป็นพูดไปใช่ไหมก็แค่แหว่งๆนิดหน่อยใครที่อยากตัดผมนะครับจ้างผมได้นะผมคิดถูกมากผมตัดตัวเองอาจจะเป็นแบบนี้แต่ตัดคนอื่นผมมั่นใจว่าผมตัดได้แน่นอนแต่ว่าออกมาดีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะวันนี้ก็พอแล้วดีกว่านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายปิดไม่โดน